ก็ประมาณ8หลักหมายถึงมูลค่ายอดขายในเมืองไทยค่ะเป็นจำนวน8หลักบาทค่ะประมาณ8หลักก็ประมาณในเมืองไทยค่ะอ่ะคราวนี้พอทำในเมืองไทยเสร็จปั๊บอันนี้บอกจะไปต่างประเทศหรือว่าไปมาแล้วไปแล้วบ้างไปรุ่มๆดอนๆอยู่ค่ะคุณก็ต้องไปลุยอ๋อไม่คือทางเราเนี่ยเวลาเราออกสื่อหรือเข้ามาดูเว็บไซต์เขาชื่นชมในตัวเราเขาไปดูแบบ YouTube อะไรที่เป็นตัวตนของเราอะไรเงี้ยก็จะมีคนที่เขามาหาสินค้าบางครั้งคือเขาเห็นเราทำชาสมุนไพรนะคะแต่เขาอยากสั่งไอ้อะไรอะผลิตภัณฑ์ของผู้ชายเอ่ยชื่อได้ไหมอะเขาอยากได้แบบเก๊กคูเนี้ยค่ะแต่เขาไม่โทรหาโรงงานเก๊กคูนะเขาโทรหาพี่ป้อมพี่ก็ตกใจว่าเอ้าแล้วทำไมเขาไม่โทรหากันเองคือพี่เลยมารู้สึกได้คำหนึ่งว่าจริงๆแล้วสินค้าดีหาไม่ยากแต่จริงๆเขาอยากน่าจะอยากหาพาร์ทเนอร์ที่มันโดนใจไว้ใจได้อะไรอย่างนี้มากกว่าก็จะมีคนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศครับติดต่อเข้ามาบ้างก็อยู่ในพวก convenience store อะไรเงี้ยค่ะเขาก็ติดต่อเข้ามาเพื่อให้เราผลิตสินค้าให้อันนี้เราก็เป็นอะไรที่เราแบบภาคภูมิใจมากว่าเรายังแบบเผื่อแผ่ไปยันถึงคนไทยที่อยู่ต่างแดนอะไรเงี้ยก็จะต่างแดนนี่คือประเทศในกลุ่มอาเซียนมั้ยฮะหรือว่ามีทั้งอาเซียนแล้วมีทั้งอเมริกาก็คือมีหมายถึงเอาทีมิกซ์นี่ไปมีทีมิกซ์แล้วก็มีอีกหลายตัวค่ะมีอีกหลายตัวพี่ป้อมทำหลายตัวแล้วแต่ลูกค้ารีเควสต์มาว่าอยากได้อะไรทำเป็น OEM นะฮะหรือว่าหมายถึงว่าเราผลิตให้เขาเป็นแบรนด์ของเขาหรือว่าเราเอาแบรนด์ของเราไปบางตัวก็ต้องไปจ้างทางจีนทำให้คือบางตัวมันเป็นสินค้าของใช้อะไรเงี้ยค่ะคือมีทุกอย่างที่ใครต้องการอะไรแล้วอยากมาปรึกษาอะไรเงี้ยก็จะโทรเข้ามาแบบปรึกษาหน่อยพี่ป้อมอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มีชาด้วยแต่บางคนก็ต้องการแค่ชาเก๊าหรืออยากได้แค่ชาลดความดันให้ผลิตให้หน่อยในชื่อเขาอะไรเงี้ยคือถ้าเราคุยกันแล้วถ้าเราคุยกันแล้วมีทัศนคติไปในทิศทางเดียวกันคือความสุขก็จะเอาเงินก็จะเอาชื่อเสียงก็จะเอาถ้าอย่างเงี้ยเราจะคบหากันได้แต่ถ้าจะเอาแต่เงินเงี้ยคือคงไม่ได้คบกันนะคะคือต้องแบบคุยกันแล้วโอเคก็จะมีทางถ้าใครมีสินค้าอะไรเงี้ยเอาลองเสนอเข้ามาก็คือจะมีทางเน็ตทีวีของอเมริกาค่ะคือมีคนไทยไปมีช่องอยู่ที่นั่นนะคะก็ให้หาสินค้าให้ตลอดอะค่ะเหมือนในบ้านเราที่เพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังขยายไปต่างประเทศก็จะใช้คำนั้นได้ไหมฮะก็ประมาณนั้นนะคะคือก็ทำไปตามที่มันเติบโตไปในทางที่มันควรเป็นอะไรเงี้ยค่ะคุณแจนครับคุณคิดว่าอะไรเป็นจุดสำคัญที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จวันนี้อันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จยังฮะสำหรับผมถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะฮะแล้วผมเชื่อว่าอยู่ในจุดที่พอใจอยู่ในจุดที่พอใจมากพอใจมากยังไม่กล้าใช้คำว่าประสบความสำเร็จแต่พอใจอะไรคุณคิดว่าอะไรเป็นจุดสำคัญที่ทำให้คุณอยู่ในจุดที่พอใจอย่างนี้ได้ถ้าเป็นตัวเราสองคนนะครับผมชอบความจริงใจครับที่เราแลกกันกับคู่ค้าแลกกันกับซัพพลายเออร์ต่างๆครับเพราะว่าถ้าคนที่ไม่ใช่คู่ค้าหรือคู่แท้ของเราครับก็จะกระเด็นไปเองออโต้เลยครับผมชอบจุดนี้ครับพี่ความจริงใจใช่ครับเพราะมีความจริงใจกันปุ๊บหลายๆอย่างเรื่องดีๆเรื่องราวดีๆต่างๆมันจะไหลเข้ามาเองฮะถึงแม้เราจะต้องบาดเจ็บถึงแม้เราจะต้องโดนคนโกงมาก่อนหน้านี้ใช่ครับแต่ว่าตอนที่เราโดนโกงเราก็แลกด้วยความจริงใจใช่ไหมแม่ใช่ค่ะแต่เขาตอบแทนมาแบบคือไม่มันเป็นคือจะบอกอย่างนี้นะป้อมเข้าใจว่าใครก็ตามที่เขาเป็นคู่แท้เราไม่ว่าจะคู่ค้าไม่ว่าจะเพื่อนไม่ว่าจะคู่ครองหรืออะไรเงี้ยถ้าเขาไม่คู่ควรกับเราเดี๋ยวเขาก็ไปเองคือมีความรู้สึกว่าดีแล้วที่เขาทำกับเราแบบนั้นมันทำให้เราลุกขึ้นมาเปลี่ยนมันคือเวลาเกิดวิกฤตทีไรเนี่ยมันจะมีจุดหักเหที่มันทำให้เราไปได้ดีกว่าเดิมตลอดอะฮะก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตหรือเปล่าที่เราก็จะต้องบาดเจ็บบ้างอะไรเงี้ยแต่ให้เรามองเหลือเรื่องดีๆอย่างเช่นอะอย่างวันนั้นน่ะถ้าเพื่อนกันไม่แบบไปซิกแซกโดยที่ไม่ไปส่งบิ๊กซีให้บิ๊กซีไม่โทรมาเราก็คงไม่มีวันนี้เหมือนกันนะคะหรือเขาไม่ไปยกถ้าขอบคุณค่ะหรือเขาไม่ไปยกเลิกอย.เราจนให้จี๊ดต้องไปหามาอีก5ล้านมันก็อาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้ค่ะคือทุกอย่างที่เข้ามาที่มันเป็นอุปสรรคป้อมว่ามันก็เป็นโชคดีอย่างนึงที่ว่าทำให้เราได้โตขึ้นนะคะ positive thinking คิดบวกมากอันนี้เอาพลังลบมาเป็นบวกเป็นสิ่งที่ดีแต่มันก็จริงอะค่ะถูกต้องไหมฮะมันก็จริงอ่ะคราวนี้มาดูถึงเรื่องของโอกาสทางธุรกิจกับสังคมผู้สูงอายุแน่นอนถ้าผลิตภัณฑ์ของคุณนี่คือออกมาน่าจะเน้นเรื่องของผู้สูงอายุอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะเรื่องของโรคเบาหวานอะไรก็แล้วแต่โอกาสธุรกิจสำหรับสังคมผู้สูงอายุณตอนนี้ณ
ะครับมองอย่างไรและอีก5ปี10ปีข้างหน้าคุณมองอย่างไรคุณจะหยุดอยู่แค่นี้หรือว่าคุณจะทำอะไรเพิ่มเติมอะไรไงหรือเปล่าคือพ่อมองว่าสังคมผู้สูงอายุจริงๆมองจากตัวเองอีกเหมือนกันคือจากที่เราทำชาทำสินค้าเพื่อสุขภาพเราก็ยังทำเรามีโครงการที่จะทำชลาลัยเรสซิเดนต์ที่เราเรียกอย่างนี้คือเรียกให้เพลาะค่ะจริงๆก็คือสถานที่สำหรับเลี้ยงคนชลาเนี่ยแหละค่ะคืออะไรนะอีกทีหนึ่งชื่ออะไรนะชลาลัยเรสซิเดนต์ค่ะมันจะอยู่ที่มวกเหล็กนะคะติดกับมิชชั่นพอดีว่าเราเขียนแผนเสร็จแล้วไล่ดูได้ไหมคะคือเราเขียนแผนเสร็จแล้วแล้วเราก็ไปคุยกันกับสไลด์อีกสไลด์หนึ่งครับสไลด์สองค่ะเนี่ยค่ะเราเรียกชลาลัยเรสซิเดนต์เหล่านี้อันนี้คนทำมาเขาฟังเราผิดเขียนเป็นชีวาลัยเขาเลยเขียนชีวาลัยคือเราจริงๆแล้วเรามองจากตัวเราเองครับป้อมต้องแก่ถ้าเผื่อว่าได้อยู่ถึงแก่คือป้อมอยากมีสังคมที่มีคนเล่นไพ่ด้วยเพราะว่าการเล่นไพ่มันจะทำให้สมองได้คิดเอาจริงๆครับเพราะว่าเราจะไปเอ็กตรีมอย่างอื่นมันก็คงไม่ไหวหรือจะให้เราไปดอกเขาเพิ่งจับกันที่ชลบุรีเนี่ยไม่ค่ะคนแก่เล่นเขาก็ไม่ว่าอะไรหรอกนั่นแหละคนแก่ทั้งนั้นเลยเคี้ยวหมากนอนจับเล่นลูกไอ้คือป้อมเห็นคุณแม่ย่าของน้องแจนนะคะเขาอายุ80กว่าถ้าเขาไม่ได้เล่นไพ่ป้อมว่าเขาคงไม่อายุยืนอันนี้ผมเห็นด้วยครับผมเห็นด้วยไม่ได้ส่งเสริมนะครับแต่ผมเห็นด้วยคือย่าของผมนี่ถ้าไม่ได้เล่นไพ่แค่วันเดียวนะครับพรุ่งนี้ไข้ขึ้นเลยครับพรุ่งนี้ไข้ขึ้นจริงๆครับเป็นเรื่องจริงครับเรื่องจริงอ่ะมันเป็นฝึกสมองนะทุกวันนี้คำนวณเลขอะฮะทุกวันนี้ลูกก็จ่ายเงินให้ไว้เล่นไพ่คือเล่นในบ้านนั่นแหละค่ะเล่นกับลูกกับหลานต้องมีคนเล่นไพ่เขาไม่ได้หวังตัวเงินนะครับเขาขอแค่ได้เล่นก็พอเขาจะได้คิดนะเพราะฉะนั้นสังคมผู้สูงอายุของคุณจะชลาลัยเล่นสิเนี่ยใช่ก็คือเราจะมีโต๊ะไพ่ไม่เราก็ทำเป็นระบบของธุรกิจอะค่ะแต่จริงๆแล้วเรามองจากตัวเราเองว่าเราต้องแก่แล้วเราหลักอยากได้อะไรมั่งมองเหมือนตอนที่ทำแผนของทีมิกอะค่ะว่าเราอยากได้อะไรมั่งเราอยากได้คนดูแลเราอยากมีกิจกรรมเล่นเราอยากมีคนคุยด้วยเราอยากมีคนเล่นไพ่อยากมีแบบคืออยากเข้าไปอยู่แล้วรู้สึกว่าปลอดภัยดีกว่าอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆมีเพื่อนเล่นไพ่อะค่ะคือป้อมเน้นมากเลยอันเนี้ยป้อมจะเป็นแบบเดี๋ยวจะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนพอยต์ของมันเลยอะค่ะอยู่ที่นี่เล่นไพ่ทุกวันตลอด24ชั่วโมงค่ะเอาตัวเองเป็นตัวตั้งจริงๆนะคุณก็เหมือนที่ที่บอกนะฮะเอาตัวเองมาเป็นลูกค้าเอาตัวเองเป็นผู้บริโภคก็จะมองออกว่าสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการคืออะไรใช่ค่ะนะครับอันนี้มีขาไพ่แถวนี้ไหมฮะเดี๋ยวที่ชลาลัยเรสซิเดนต์ได้นะใช่ค่ะอ่ะแล้วสำหรับคนรุ่นใหม่มองสังคมผู้สูงอายุว่าอย่างไรเป็นสังคมที่น่าให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับผมว่าเพราะว่าอย่างคลิปวิดีโอของท่านผอ.เมื่อกี้ครับนั่งดูกับคุณแม่ครับโหมันถ้าเมืองไทยแบบว่ามีเจ๋งๆแบบนี้ผมว่าเวิร์กนะครับพี่พี่ก็จะอยากแก่พี่ก็จะไม่กลัวแก่อีกแล้วค่ะพี่ก็จะเลิกโบท็อกฟิลเลอร์เลยค่ะแก่ไม่เป็นไรเพราะมันสนุกดีอะไรเงี้ยมันมีคนคอยเลี้ยงดูเพราะว่าผมดูจากอย่างย่าผมครับถ้าให้อยู่บ้านเฉยๆผมว่าอันนี้ไม่ได้แช่งย่านะผมว่าอายุไม่ยืนแน่เลยครับแต่ถ้าเขาได้เดินออกจากบ้านไปคุยกับเพื่อนเขาแล้วตามด้วยการเล่นไพ่อย่างเงี้ยครับคือเขามีความสุขนะครับเขากลับบ้านสองทุ่มทุกวันเดินกลับเองด้วยครับแต่ว่าถ้าให้อยู่บ้านเฉยๆนอนดูทีวีอะไรเขายิ่งเฉาใช่ครับก็เลยน่าทำธุรกิจนะครับก็เลยคิดตรงนี้ใช่ครับอันนี้วางแผนเรียบร้อยแล้วจะเริ่มยังไงไหมก็คือถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรติดขัดก็คงน่าจะได้ไปลายปีน่าจะได้เริ่มต้นเพราะว่าเขียนแผนเขียนโครงการหมดแล้วก็โชคดีคือไปคุยกับใครเขาจองไว้หมดเลยค่ะเขาคิดว่าเขาแบบว่าเอาไว้ให้พ่อแม่เขาอะไรเงี้ยคือเราจะมีการรักษาพยาบาลอยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือคนแล้วก็ไม่แพงอะค่ะยูนิตนึงก็ตกบ้านเดี่ยว2ล้าน8นี่มันก็ถือว่าเหมือนเราซื้อถูกกว่าคอนโดในกรุงเทพอีกอะไรเงี้ยอยู่ที่ไหนนะฮะอยู่ที่มวกเหล็กค่ะระยะทางไม่เกิน300กิโลเมตรใช่ค่ะคือเรามีที่หลายแปลงแต่ตรงมวกเหล็กอากาศจะดีแล้วตรงนี้เป็นที่ที่ใกล้กรุงเทพด้วยมีเลี้ยงปลาด้วยนะฮะมีคือเรามีกิจกรรมอะไรเล่นในนั้นแบบแล้วก็เอาไว้ให้คือถ้าสมมุติซื้อแล้วไม่ไปอยู่เราก็คงจะดูแลให้แบบว่าเอา 40% นั้นมาเป็นผ่อนนะคะเอาไว้ไปอยู่กันยามแก่คือถ้ายังไงคืออยากให้มันเป็นอยากให้เมืองไทยเป็นอย่างเงี้ยอยากให้รัฐทำแบบนี้เยอะๆอะค่ะคืออย่างน้อยคนเราจะได้ไม่ต้องกลัวแก่เพราะยังไงมันก็แก่อยู่แล้วอะค่ะแต่อยากแก่ไปแบบว่ามีความสุขทุกวันเลยคือถึงวันนั้นแล้วเงินมันก็คงแบบมีเท่าไหร่มันก็แค่นั้นนะคะแค่ได้เล่นไพ่ตาละบาทก็โอเคค่ะอันนี้ก็คือโครงการที่จะเกิดขึ้นนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดทางเทคนิคนะฮะท้ายๆปีนี้
นะครับก็จะเริ่มถ้าไม่ถูกที่เวรคืนโดยเข้าไปในกินป่าสงวนน่ะนะคะคือที่เราอยู่มวกเหล็กเราก็เสียวๆเหมือนกันนะคะตรวจสอบให้เรียบร้อยใช่ๆตอนนี้ตรวจสอบอยู่ค่ะอาจจะมีทหารมาเยี่ยมเยียนท่านนะครับก็เป็นสิ่งที่อันตรายนิดนึงนะครับอ่ะท่านี้ท่านั้นฮะเดี๋ยวเราจะใช้เวลาช่วงนี้นะครับใครมีคำถามอะไรจะถามคุณป้อมกับคุณแจนนะครับยกมือได้เลยหรือว่าจะแบ่งปันอะไรมาเลยนะครับแล้วเราจะเป็นการถามตอบแล้วก็น่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการพูดคุยกันตรงนี้นะครับตอบตรงทุกเรื่องค่ะที่รู้ค่ะครับเชิญครับคุณพี่ครับมีส่วนผสมหลายตัวแต่ที่เป็นหลักๆเลยก็มีใบหม่อนเจลกุหลาบมีชะเอมแล้วก็มีเห็ดลิ้นจือค่ะแล้วถ้าเผื่อพวกนี้มันขาดหาไม่ทันทำยังไงคะทุกวันนี้เราขยายไร่แทบไม่ทันเหมือนกันค่ะเราปลูกไปเรื่อยค่ะซื้อที่ปลูกเองเหรอฮะต้องปลูกเองเพราะมันใช้เยอะมากอะค่ะแต่ละเดือนใช้เยอะมากคือต้องจัดระเบียบเลยว่าจะส่งอะไรใครเดือนไหนอะไรแบบนี้ค่ะคือมันพืชมันมีการโตอะค่ะแต่เราปลูกแบบที่ขยายทีนึง11ไร่17ไร่10แบบจนแบบโอ้โหทุกวันนี้คือมึนมากเลยอะค่ะแล้วมีระบบควบคุมยังไงฮะเพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือว่าควบคุมเองทุกอย่างเห็นที่พี่ดำๆอยู่เนี่ยพี่ตากแดดตลอดพี่ต้องไปดูเองต้องลงไปดูเองแล้วก็มีหัวหน้าคนงานแล้วก็มีคุณพ่อของน้องแจนเป็นคนดูอีกทีนึงนะคะเพราะบางอย่างเราเคยเจอครับอย่างพี่ที่เป็นทีมงานของเราครับพอเวลาใกล้เลิกงานอย่างเงี้ยครับถ้าเจออย่างเช่นเจอสิ่งสกปรกหรืออะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะแบบว่าเฮ้ยมองข้ามหรือเปล่าคือเรากลัวไปก่อนนะพี่คือเรากลัวไปก่อนคือเลยต้องมีคนคุมอย่างพ่อเงี้ยพ่อจะวิ่งไปทุกที่เลยครับไปดูว่าลูกน้องเป็นยังไงอะไรยังไงเราเหมือนเราจะไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือตอนนี้เรายังคุมเอาอยู่อะค่ะคือถ้ามันขยายใหญ่ไปกว่านี้เราก็อาจจะส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกไหมแต่อันนั้นคงจะเป็นสเต็ปต่อไปอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าโรงงานที่ผลิตแล้วก็บรรจุอะไรนี่ยังไม่มียังต้องเป็นเอาซอร์สอยู่หรือเปล่าเอาซอร์สอยู่5ที่ค่ะเพราะทำไม่ได้ที่5ที่ที่บอกใช่ค่ะอันนี้คือเขาโอเคอยู่แล้วค่ะคือถ้าเขายังผลิตให้เราไหวเราก็อาจจะไม่ต้องรีบมีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาทำไม่ไหวคือปีนี้ก็เริ่มไปดูที่แบบอยากทำโรงงานที่มันแบบใช้เครื่องจักรทุกตัวไม่ต้องผ่านคนเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นวัตถุดิบตอนนี้ก็คือควบคุมเองทั้งหมดคุณภาพปลูกเองควบคุมเองครับควบคุมเองค่ะครับผมมั่นใจได้ค่ะทานได้ค่ะมีคำถามเพิ่มเติมเชิญครับผมเขาเรียนถามว่าถ้าสนใจจะเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเงี้ยนะมีไหมครับอ๋อขึ้นอันนั้นให้หน่อยได้ไหมอันสุดท้ายไม่เขาตัดออกอ๋อตัดออกอ๋อ022635959เลยนะคะแล้ววันนี้เรามีแจกค่ะยังไงมีเบอร์โทรอยู่ข้างกล่องอะค่ะโทรไปที่ฝ่ายขายเราได้เลยค่ะมีน้องๆคอยรับโทรศัพท์ตลอดนี่นะฮะมาแล้วครับสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เบอร์นี้เลยนะครับหรือเป็นในเฟซบุ๊กนะฮะมีคำถามอื่นไหมครับมีไหมฮะเชิญครับแล้วมีทางนี้ขอไมโครโฟนด้วยจ้าเชิญครับ อยากถามเรื่องเกี่ยวกับต้นทุนกับกำไรนะฮะว่ามีวิธีการคิดอย่างต้นทุนเท่าไหร่แล้วบวกกำไรเท่าไหร่แล้วจะต้องไปจ่ายซัพพลายเออร์หรือคอลเซ็นเตอร์หรืออะไรยังไงเนี่ยตรงนี้ยังไงบ้างถ้าเป็นอันนี้สอบถามไปที่คอลเซ็นเตอร์ได้เลยค่ะหมายถึงคิดต้นทุนคิดกำไรขายยังไงตัวแทนจำหน่ายได้ยังไงอย่างเงี้ยอันนี้เขาน่าจะถามทางด้านของเจ้าของธุรกิจมากกว่าว่าต้นทุนกี่เท่าไหร่แล้วก็กำไรกี่เปอร์เซ็นต์นะว่าไงไม่ต้องเป็นตัวเลขของมูลค่าจริงๆนะฮะแต่เป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าถามว่ากำไรกี่เปอร์เซ็นต์ป้อมคิดอย่างนี้ค่ะคือทุกวันนี้ที่ขายออกไปทั้งในไทยและต่างประเทศป้อมมีความสุขที่เป็นกำไรเนี่ย 50% ที่เหลืออีก 30% เป็นต้นทุนแล้วจะเหลือเป็นกำไรจริงๆอ่ะ 20% ซึ่งก็เพียงพอต่อการดำรงชีพของบริษัทเราแล้วค่ะมาตรฐานใช่ค่ะใช่ไม่ต้องการเพิ่มมากกว่านั้นไม่ต้องการกำไร profit margin แบบโอ้โห 100% 200% คือถามว่าต้องการกำไรมากไหมมันอยู่ที่ว่าถ้ามาคุยกันเชิงธุรกิจเราก็จะคิดเป็นกำไรแบบนั้นแต่ณทุกวันนี้ที่เรามีคู่ค้าอยู่เนี้ยเราก็จะคิดแบบนี้เพราะเราทั้งขายทั้งแจกถ้าจะพูดถึงตัวทีมิกที่เป็นผลิตภัณฑ์อันเนี้ยเราทั้งขายทั้งแจกอะค่ะ